ก็สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีการทําการรถยนต์นะครับผ่อนได้ศูนเนเดือนนะครับไม่มีบัตรเครดิตก็สามารถผ่อนได้นะครับสําหรับหลายๆท่านที่หาตัวผ่อนศูนเเดือนอยู่นะครับหรือว่าหาตัวผ่อนศูนเอซอยู่นะครับผมก็แนะนําเลยนะครับตัวนี้ก็จะทําให้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับผ่อนได้ไม่มีดอกเบี้ยนะครับพร้อมกับได้ส่วนลดตัวแทนด้วยนะครับแต่ว่ามีค่าสมัครสมาชิก200บาทตลอดชีพนะครับ สำหรับท่านไหนที่ต้องทำประกันลดทุกปีทำพลบบทุกปีอยู่แล้วนะครับลองสมัครดูนะครับเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยนอกจากจะได้ส่วนลดของพลบบแล้วก็ยังได้ส่วนลดของประกันรถยนต์ด้วยนะครับสำหรับเอกสารนะครับในการผ่อนนะครับก็จะมีเอกสารผ่อนนะครับหนึ่งฉบับนะครับแล้วก็เตรียมเอกสาร3อย่างก็คือสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะครับแล้วก็สำเนาทะเบียนรถนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าเอกสารผ่อนเป็นยังไงนะครับ สำหรับเอกสารนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับสําหรับท่านไหนที่สมัครเป็นสมาชิกแล้วนะครับก็ให้กรอกชื่อของเรานะครับแล้วก็นามสกุลของเราแล้วก็รหัสสมาชิกนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับอีเมลนะครับทําการกรอกเอกสารแบบนี้นะครับสําหรับท่านที่ทําใช้เองนะครับเพราะว่าเป็นสมาชิกซื้อใช้เองนะครับก็กรอกชื่อของเราไปได้เลยนะครับตรงนี้ผู้ออบกันอะไรนะครับที่อยู่ในการจัดส่ง เอกสารนะครับแล้วก็ทะเบียนรถนะครับจำนวนที่ขอผ่อนนะครับสมมุติว่า20,000บาทก็ใส่ไปเลย2อ0 0 0บาทนะครับรายละเอียดกรมธรรม์นะครับก็เป็นกรมธรรม์ประเภทไหนสมมติว่าเป็นประเภท1นะครับผ่อน4งวดนะครับก็หาร4ได้เลยนะครับ2 0 0ห0หาร4ก็อยู่ที่งวดละ5 0 0 0บาทนะครับแต่ว่างวดสุดท้ายเนี่ยจะหักค่าคอมมิชชั่นหรือว่าหักส่วนลดให้นะครับก็จะไม่ได้จ่ายเต็ม5000บาทนะครับจะมีส่วนลดในส่วนของงวดสุดท้ายนะครับแล้วก็ สามารถจ่ายแค่นั้นนะครับแล้วก็จบขั้นตอนการผ่อนนะครับประกันของเราก็มีผลสมบูรณ์ตั้งแต่วันแรกที่เราชําระเงินเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขต่างๆนะครับในส่วนของหน้าแรกแล้วก็ส่วนสาคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตรงนี้นะครับลายเซ็นสําหรับสมาชิกนะครับแผ่นที่2นะครับก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับในการทําสินเช่อประกันภัยรถยนต์นะครับ ตรงนี้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตก็สามารถทําได้นะครับก็ใช้เอกสารอย่างที่ผมบอกนะครับก็ชื่อนามสกุลนะครับเลขที่บัตรประชาชนเรานะครับที่อยู่สําหรับส่งเอกสารตรงนี้นะครับแนะนําให้กรอกเป็นที่อยู่ปัจจุบันนะครับเพราะว่าทางสํานักง,งานเนี่ยจะส่งเอกสารไปให้นะครับในกรณีถ้าสมมุติว่าเราเป็นตัวแทนและขายให้กับลูกค้านะครับก็แนะนําให้ลูกค้ากรอกที่อยู่ตรงนี้ให้ถูกต้องนะครับ แล้วก็มีคนอยู่บ้านเพราะว่าเขาจะส่งเอกสารไปให้พวกเพย์สลิปอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถเอาไปจ่ายที่ธนาคารได้เลยนะครับแล้วก็ทําสินเชื่อแบ่งชําระเป็นงวดละกี่บาทอะไรเงี้ยนะครับเราก็คํานวณอันนี้เป็นในกรณีงวดแรกนะครับก็ให้โอนเข้าตามบัญชีเหล่านี้นะครับแล้วก็ส่งไปที่ทางฝ่ายการเงินนะครับขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับอีกอันนึงก็คือถ้าตรงนี้เป็นของตัวแทนทําเองหรือว่าสมาชิกทาเองนะครับ เซ็นชื่อเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นของลูกค้าก็ให้ลูกค้าเป็นผู้เซ็นชื่อนะครับแล้วก็เตรียมเอกสารตามนี้นะครับ3อย่างสำเรับประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนรถนะครับอีกอันนึงนะครับแผ่นสุดท้ายนี่สำคัญมากก็คือเรื่องขอยกเลิกกรมธรรม์นะครับตัวนี้ลูกค้าจะถามหรือว่าสมาชิกจะถามว่าทําไมต้องเซ็นนะครับอันนี้ที่ต้องเซ็นเนี่ยเพราะว่าเกิดว่าในกรณีที่แบบว่าเ,ออเราให้ลูกค้าเซ็นและลูกค้าเกิด ทำไป2งวดแล้วลูกค้าไม่จ่ายแล้วอะไรเงี้ยนะครับทางบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของกรมธรรม์ที่ออกไปให้เองก่อนนะครับทางตรงนี้ก็คือจะทําเป็นเรื่องยกเลิกแล้วก็คุ้มครองตามจํานวนเงินที่ได้จ่ายไปนะครับแต่ว่าในส่วนนี้นะครับก็ให้ลูกค้านะครับหรือว่าผู้เอาประกันนะครับเซ็นตรงนี้ถ้าเราเป็นเราเป็นสมาชิกเองเราก็เซ็นตรงนี้เองนะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนของการกรอกเอกสารผ่อนนะครับก็จะมีเท่านี้นะครับแล้วก็เตรียม เอกสาร3ฉบับอย่างที่ผมบอกนะครับสำหรับทะเบียนบ้านสำหรับประชาชนสำหรับทะเบียนรถนะครับแล้วก็ส่งไปตามที่อยู่นี้เลยนะครับลงทะเบียนแนะนําไปลงทะเบียนดีกว่านะครับเพราะว่าเอกสารจะได้ไม่หายนะครับหลังจากนั้นนะครับออพอสาหรับเอกสารผ่อนเนี่ยงวดแรกเราจ่ายงวดแรกไปเลยถ้าสมมติว่ามีพรบบด้วยนะครับสมมุติเป็นรถเก๋งเบี้ยประกัน2องหมื่นนะครับหาร4ก็อยู่ที่5,000ใช่ไหมครับ มีพรลบ,รบรด้วยก็บวกอีก645บาทนะครับแต่ว่าราคาส่งพรบก็ไม่ใช่645บาทนะครับก็จะได้ส่วนลดจากนี้ไปอีกสมมุติว่าเป็น5,400บาทอะไรประมาณนี้นะครับก็ส่งไปที่บริษัทคือโอนตังเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เก็บเพสสลิปเอาไว้นะครับผมอยากจะแนะนําอีกอันนึงก็คือว่าผ่อนได้นะครับแบบนี้ได้ส่วนลดด้วยนะครับแล้วก็เป็นผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์สเดือนด้วยนะครับหรือว่าใครที่สนใจอย,อยู่นะครับ ยังไงก็มีรถใช้อยู่แล้วนะครับทําประกันอัคคีภัยบ้านก็มีนะครับทําประกันแบบประเภทอื่นๆเราก็มีนะครับสนใจจะเริ่มธุรกิจประกันภัยของคุณนะครับง่ายๆกับเราเลยนะครับลองเข้าไปดูที่นี่นะครับ http://freeweb.sarapat2u.com นะครับอันนี้สมัครสมาชิกนะครับก็จะได้เว็บสำหรับขายแล้วก็ขยายงานฟรีเลยนะครับ ก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนลองทำดูกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ